ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาส์ทูเมาส์แม่แซ่บจริงๆนะฮะกับผลงานเพลงของเราทั้ง4ผลงานเพลงนะฮะสนุกเลยเดี๋ยวหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าหายง่วงแล้วอ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์เปิดเพลงโอ้โหแน่นอนเพราะว่าเราตั้งใจมาปลุกคุณตั้งแต่เช้าแบบนี้แหละใช่ค่ะใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะฮะอย่าลืมช่องทางการติดต่อขอเพลงของเรานะครับ SMS ครับที1ตามด้วยชื่อเพลงนะครับแล้วส่งมาที่4827783นะครับค่ะหรือว่าอยากจะคุยกับเราแบบหน้าไมค์สดๆก็โทรเข้ามาบอกกันได้ค่ะที่เบอร์029354983นะคะหรือว่า029354483เนาะ2เบอร์นะคะบอกเลยบอกข้างบนบอกว่าอยากจะคุยหน้าไมค์กับพี่แบงค์กับพี่เฟนนะคะส่งมาหน่อยนะคะเราก็จะได้แบบว่าคุยหน้าไมค์กันเลยจ้าและช่องทางทาง Facebook ครับที่ www.facebook.com/thaichannel รวมถึงไปทางQR code ทางไลน์ของเราด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาโทรศัพท์ของคุณผู้ชมเข้ามาขึ้นหน้าจอแล้วนี่แล้วก็มาสแกนด้านหน้าจอทีวีกันเลยนะครับมุมขวาจอนะนะครับแล้วก็ขอเพลงนั้นเลยอันนี้เป็นช่องทางที่สะดวกมากใช่ค่ะอย่าลืมนะครับขอเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะค่ะช่วงนี้ถ้าพูดถึงความฝันทุกคนมีความฝันใช่ค่ะแน่นอนที่แบ่งฝันของฝันที่แบ่งอย่างแรกคือเราก็อยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองใช่มีบ้านมีอย่างแรกคือนึกถึงรถก่อนรถมีแล้วตอนนี้อยากมีบ้านอยากมีบ้านอยากมีบ้านที่แบบที่เราต้องการหรือว่าในฝันของเราอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้ก็คือจะมีดีไซน์อยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะความฝันของเขาก็คืออยากมีบ้านแล้วเขาวันนี้เขาก็มีบ้านสำเร็จแล้วแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็เลยจะต้องมาถามกันหน่อยว่าเขาเรียกว่าอะไรความฝันนะครับแบบบ้านที่อยู่ในหัวของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงนะฮะตอนนี้ไทยขับก็เลยต่อสายตรงถึงหนุ่มมากความสามารถคนนี้นะครับน้องชายสุดหล่อของเฟียนตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาร์มพิชญ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่เบนชิปสวัสดีพี่แบงค์ด้วยนะครับครับน้องอาร์มสบายดีนะครับสบายดีครับผมครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพแล้วเนาะครับคือตอนนี้เนี่ยพี่เฟนไปส่อง Facebook ของอาร์มมาค่ะนะฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้องอาร์มกำลังสร้างบ้านถูกไหมใช่แล้วใกล้เสร็จหรือยังครับอาร์มตอนนี้ได้ประมาณ 70% แล้วครับอ๋อ 70% แล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอาร์มอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมอุตรดิตถ์อิตรดุตคือบ้านที่ว่านี้คือเป็นบ้านของตัวเองเลยแยกมาจากคุณแม่หรือคุณพ่อเลยใช่มั้ยคะอันนี้เป็นคือจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าของคุณย่าครับแล้วก็ คือต้องบอกว่ามันเป็นบ้านที่ต้องบอกว่าคือเก่ามากๆแล้วก็เสาต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณจะสร้างเสาไม้เป็นบ้านเสาไม้แล้วก็พวกอะไรเงี้ยมันก็กินเสาไม้จนขาดหมดแล้วครับอาร์มก็เลยมายกใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็เลยแบบถือโอกาสนะครับสร้างตรงนี้ใหม่เลยครับให้คุณย่าด้วยครับเป็นของขวัญให้คุณย่าไปเลยค่ะนะฮะรูปแบบที่วางไว้เนี่ยที่ในฝันของอาร์มเนี่ยพอใจไหมกับรูปแบบของบ้านก็เหมือนที่เราฝันไว้ไหมพอใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาร์มก็อยากจะได้ทรงแบบที่มันเรียบง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าคือคนบ้านนอกเนี่ยจริงๆแล้วแค่มีบ้านก็ดีใจแล้วครับครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนาะอุตรดิตถ์เลยครับผมใช่เห็นว่าข้างๆบ้านเนี่ยเป็นไร่องุ่นแบบใหญ่โตมโหฬารเลยใช่ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แต่ว่าจะตั้งใจไว้ว่าอยากให้มีสวนองุ่นอยู่ข้างบ้านอย่างนี้หรอคะก็คือไปเดินตามตลาดนัดแล้วเห็นต้นองุ่นครับก็เลยซื้อแล้วก็ไปลองปลูกไว้ข้างๆบ้านเป็นแบบแปลงทดลองเล็กๆก่อนครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้นี่คือคนมาขอซื้อองุ่นเต็มเลยป่ะยังครับยังอันนี้ก็เป็นปลูกได้ประมาณ 4-5 เดือนเองอ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราชอบอ่ะเนาะค่ะเราชอบก็เลยทดลองปลูกหน่อยถ้ามันโอเคก็ไม่แน่นะอนาคตใช่อนาคตอาจจะเป็นแบบว่าเป็นบ้านคฤหาสน์อยู่ข้างไร่องุ่นแบบว่าร้อยไร่อะไรอย่างนี้อันนั้นก็ไม่แน่อันนั้นก็ไม่แน่ค่ะพูดถึงบ้านกันต่อดีกว่าน้องอาร์มตอนนี้พี่เป็นทีมงานกำลังอินเสิร์ชรูปบ้านของน้องอาร์มด้วยที่อุตรดิตถ์นะฮะครับผมน้องอาร์มกระซิบพี่เป็นก็ได้ไม่ต้องเสียงดังก็ได้งบประมาณในการสร้างบ้านประมาณเท่าไหร่น้องอาร์มกระซิบจริงๆแล้วเป็นคือไม้เนี่ยไม้คือไม้เป็นไม้ของบ้านหลังเก่าที่มีอยู่แล้วครับคือไม้เดิมอยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็เลยแบบลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับก็คือซื้อแค่หลังคาใหม่เหล็กใหม่นิดหน่อยครับค่ะใช่ครับก็ประมาณกี่หลัก6หลัก6หลักถึงอยู่ครับ6มั้ยประมาณ6หรอ6ครับโอ้โหประมาณ6หลักทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันไหนอย่าลืมแจ้งพี่เฟรนชิปด้วยนะครับผมได้เลยครับเดี๋ยวคือพี่เฟรนชิปบอกว่าไปฟรีไปฟรีแน่นอนเออ
ไปกินองุ่นฟรีเอาเหรอนึกว่าจะไปร้องเพลงให้เขาฟรีอ่ะบ้านใกล้จะเสร็จแล้วประมาณอีกสักกี่เดือนนะคะน้องอาร์มพอประมาณได้ไหมโอ้จริงๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะพักไว้ก่อนนะครับหาตังก่อนตังหาไม่ทันแล้วครับตอนนี้กำลังปั๊มอยู่แล้วมีคนรู้ใจที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่หรือยังเออบ้านมันหลังใหญ่หลังโตจะกวาดคนเดียวถูคนเดียวยังไงละอาร์มคนเดียวก็อยู่ในกรุงเทพอ่ะเนาะต้องมีคนดูแลอยู่ที่นู่นมีญาติเป็นบ้านของคุณย่าครับคุณย่าอยู่ครับที่นั่นอ๋อให้คนรู้ใจคือคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเนี่ยรู้ใจที่สุดเพราะว่าคุณย่าเนี่ยทำกับข้าวให้กินตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่แล้วก็คืออยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับสรุปคนรู้ใจยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้อ๋อยังครับผมนั่นนี่จะสมัครเหรอไม่ใช่น้องถามถึงสเปคกันบ้างดีกว่าสเปคเป็นอย่างไรครับผมสเปคอัมเหรอครับครับก็อย่างพี่แบงค์ไหมแน่นอนเลยอ่ะก็ได้นะครับอะไรนะก็ได้นะครับก็ได้แสดงว่าพอได้อยู่ใช่ไหมคะน้องอามเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะแลกวงแลกเบอร์กันได้เลยนะครับรอเล่นอันนั้นคืออีกหนึ่งความฝันของน้องอามนั่นคือครับตอนนี้เนี่ยสร้างบ้านให้คุณยายใช่ไหมคุณย่าครับคุณย่าแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้อยู่ในบ้านหลังใหม่อันนี้ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่น้องอามทำได้แล้วเนาะอีกไม่นานก็คงจะได้อยู่บ้านหลังใหม่กันแล้วล่ะเพราะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับมาอัปเดตผลงานกันบ้างดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้ชมกันได้ยังครับอามครับสำหรับตอนนี้ยังครับผมยังมีก็มีแค่เพลง1เพลงครับก็คือเพลงฝากไว้นะครับผมแล้วก็น่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงต้นหน้าฝนเนี่ยน่าจะมีเพลงซิงเกิลใหม่มาฝากกันแล้วครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีแผ่นเพลงของน้องอาร์มเป็นอัลบั้มนะครับวางขายใน 7-Eleven ทั่วประเทศด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับผมแล้วก็นอกจาก 7-Eleven ก็ยังมีตามแผงเทปทั่วไปตอนนี้ก็เริ่มวางแล้วครับจ้าพอจะบอกได้ไหมว่าเพลงใหม่ที่ว่าจะปล่อยในเดือนพฤศจิกายนชื่อเพลงอะไรเอ้ยไม่ใช่พฤศจิกายนพฤษภาคมเนาะครับผมครับชื่อเพลงว่าห่วงนาห่วงนางครับห่วงนาห่วงนางครับผมเฮ้ยต้องเป็นลูกทุ่งแท้ๆแน่ๆเลยอ่ะใช่เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆก็เป็นเรื่องราวประมาณว่านาก็ตอนนี้ก็แก่แล้วข้าวแก่แล้วกำลังจะเกี่ยวแล้วนะครับแล้วก็แฟนก็มาทิ้งไปอีกอะไรประมาณนี้โอ้เป็นแบบเรื่องราวที่แบบว่าเศร้าจังเลยอกหักอะไรประมาณนี้ไปอีกครับไอ้นาเราก็ต้องทำใช่แฟนเราก็อยากจะตามใช่ครับคุณพ่อหนุ่มน้อยของพี่อันนี้คืออัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอแค่จะปล่อยอย่างเดียวครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับผลงานของน้องอาร์มนะครับส่วนคอนเสิร์ตแล้วน้องอาร์มใกล้ๆนี้มีคอนเสิร์ตตอนนี้ก็มีเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีวันที่13นี้ครับสงกรานต์นี่เลยนี่ที่8ริ้วครับ8ริ้วนะครับ8ริ้วฉะเชิงเทรา15ครับผม15เมษายนก็พบกันที่ชลบุรีนะครับผมชลบุรีสงกรานต์เหมือนกันครับได้เลยนะครับยังไงก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอัปเดตตารางงานต่างๆนะครับได้ที่ Facebook ของน้องอาร์มเลยนะอาร์มจิราสวรรค์นะครับภาษาไทยเลยใช่ไหมจ้าวันนี้ขอบคุณน้องอาร์มจิราสวรรค์มากๆนะครับมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนกันสถานที่ไทยๆเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าน่ารักอ่ะน่ารักเพิ่งได้คุยครั้งแรกรู้สึกว่าแบบคือกันเองมากเลยน้องน่ารักน้องน่ารักใช่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำหน้าแบบว่าขนาดนั้นก็ได้นะเฟรนด์ชิพคือจะเกินน้ำลายเลยเหรอติดคอคืออะไรคือจะบอกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่น่ารักแล้วก็การร้องเพลงของเขาเสียงดีมากฉันชอบมากคือฟังเสียงแล้วหลงละหลงรักหรือหลงอะไรหลงเสียงหลงรักเสียงด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนแบบต้องมนเลยอ่ะเหมือนแบบเขามาไร้มนใส่หูเฟรนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไร้มนใส่หูทุกคนแต่เฟรนไปรับเอาแบบว่าฝ่ายเดียวเต็มๆอ๋อยให้น้องมโนไปไหมอ่ะมโนไปเลยเป็นโนไปเลยไม่ว่ากันติดตามผลงานของน้องอาร์มได้เร็วๆนี้นะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง